ดีค่ะกลับมาพบกับครูก้อยกับน้องออมสินเช่นเคยนะคะวันนี้ครูก้อยจะมาสอนทำอะไรดูข้างหลังนะคะน้องออมสินรู้ไหมข้างหลังนี่อะไรกระถางกระถางวันนี้เราจะมาสอนการทำกระถางแต่กระถางอันนี้เรียกว่ากระถางแฟนซีทำไมถึงเรียกว่ากระถางแฟนซีเพราะว่าสีสันด้วยสีสันสิคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะผ้าเหลือใช้ปูนซีเมนต์ค่ะกะละมังและขันน้ำเปล่าค่ะเกี้ยงผู้กั้นหรือแป้งสีขาวและแม่สีอุปกรณ์สำหรับทำโครงสร้างอะไรก็ได้นะคะกันไกหรือคัตเตอร์เทปใสแป้นหมุนถ้ามีนะคะรองกระดาษสำหรับเอาไว้รองพื้นนะคะวันนี้ครูก้อยจะมาสอนทำกระถางแฟนซีลักษณะนี้นะคะอันนี้สีขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะอันนี้ครูก้อยก็ทำเป็นสีหลังแบบไหลๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนการทำกระถางแบบนี้อันดับแรกผ้านะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะหรือว่าเป็นเศษผ้าก็ได้นะคะเราจะตัดผ้าเป็นลักษณะแปดเหลี่ยมนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็วัดให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะในตรงนี้แล้วเราก็ตัดนะคะถ้ามีเส้นเราก็ดูตามเส้นของเขาเมื่อเราวัดเสร็จแล้วนะคะก็ตัดเลยผ้าที่เรามีอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเอามาทำงานพรุ่งนี้ได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัดมุมทั้ง4ด้านเลยนะคะหรือใครจะวัดถ้าเป็นวงกลมก็ได้นะคะก้อยกลัวไม่เข้ากันก็จะพับแล้วก็วัดนี่ได้แล้วนะคะลักษณะแบบเดียวนะคะเนื่องด้วยว่ากระถางของเราเนี่ยปลูกต้นไม้ได้จริงแล้วก็รดน้ำได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดจุดตรงกลางแต่ว่าด้วยกระถางของเราจะไม่อยู่กึ่งกลางตรงนี้นะคะเราก็จะขยับมานิดนึงนะคะพอได้จุดที่เราต้องการแล้วก็ตัดเลยค่ะเราจะเป็นรูแบบนี้นะคะเราได้ผ้าแล้วนะคะเราได้ผ้าแล้วเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำโครงสร้างที่ให้ผ้าเขายึดได้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องมาทำตัวโครงสร้างให้กระถางอยู่นะคะซึ่งโครงสร้างของเราเนี่ยเราจะใช้ความกว้างหรือความใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะคะคันนี้ครูก้อยมี3ชิ้นนะคะ3ชิ้นนี้นะคะจะคว่ำนะคะแบบลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องออมสินช่วยเดี๋ยวน้องออมสินจะให้ครูก้อยนะคะอันนี้ถือไว้ก่อนถือกันนะคะตัดเลยค่ะตัดตรงด้านบนนะคะมันมีรูแบบนี้นะคะให้เราเอากระดาษเทปใสอันนี้แปะลงไปนะคะเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวปูนจะลงไปข้างล่างนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กระถางนะคะใช้อย่างอื่นจะได้ที่มันเป็นทรงที่เราต้องการอ่านแล้วถึงคือต้องไม่ออกเนื่องด้วยว่าความสูงของเราค่อนข้างสูงนิดนึงครูก้อยก็เลยจะใช้3ชั้นแบบนี้นะคะน้องออมสินตัดอีกค่ะโอเคโครงสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก่อนที่เราจะทำงานปูนเราก็ใส่ถุงมือก่อนนะคะป้องกันปูนกัดถ้าไม่กลัวปูนกัดก็ตัดปูนก่อนก็ได้นะคะเราใช้เกลียงตักปูนมาเลยกะประมาณนะคะกะประมาณเอากระถางนึงก็ใช้ประมาณ 2-3 เพียงก็แล้วแต่ด้วยแหละบางทีกระถางใหญ่กระถางเล็กเราจะให้เหลวนิดนึงพอก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็สัมผัสว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราทำคนหน้าไปเดี๋ยวคงจะสับI'm
ากันดีแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาข้านะคะลงมาชุบเลยอันนี้เราชุบปูเลยนะคะนี่ขยับไปเลยไม่ต้องกลัวผ้าเจ็บนะคะดูให้ทั่วนะคะว่าปูนเข้าแทรกซึมกับผ้าทั่วไหมอันนี้ทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าอันนี้นะคะขึ้นไปที่โครงของเราที่เตรียมไว้นะคะเมื่อกี้เราตัดจุดไว้ตรงกลางนี้นะคะให้อยู่กึ่งกลางพอดีเลยนะคะขั้นตอนนี้น้องออมสินอาจจะทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูก้อยทำให้เองนะคะเดี๋ยวให้น้องออมสินไปลงสีแล้วเราก็จัดลายผ้าให้สวยนะคะเราต้องจัดตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่แห้งเพราะว่าถ้าเขาแห้งแล้วเราไม่สามารถที่จะจับลายผ้าได้นะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยให้เขาแห้งนะคะถ้าเกิดว่าเราทำตอนแดดแรงๆนะคะก็อย่างนี้ก็ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแต่ถ้าเกิดว่าเราทำในเวลากลางคืนก็อาจจะคอยสักครึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือง่ายๆเลยถ้าเราอยากให้เขาแข็งดีนะคะเราก็ปล่อยเขาไว้ทั้งวันเลยค่ะหรือทำตอนคืนก็ทิ้งไว้ยันเช้าเลยแล้วเดี๋ยวเรามาทำสเต็ปต่อไปค่ะตอนนี้ปล่อยให้เขาแห้งก่อนนะคะหลังจากที่แห้งแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ใบเนี้ยไม่ใช่ใบเมื่อกี้ที่ทำนะคะเนื่องด้วยว่าเวลาเรามีจำกัดคือก้อยก็ทำเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้เราจะมาแกะกันนะคะเริ่มด้วยเราก็ค่อยๆงัดนะคะงัดด้านข้างนะคะต้องระวังเขานิดนึงเพราะว่ารอบแรกที่เราเอาข้าผสมกับปูนนะคะก็ปริมาณปูนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาปูนมาทาด้านในนะคะอันนี้ที่เราแกะโครงสร้างออกนะคะอันนี้เป็นด้านในนะคะก็จะสังเกตว่าปูนยังเกาะไม่เยอะนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ายังมีรอยผ้าอยู่เราก็จะใช้แป้งนะคะจุ่มไปที่ปูนนะคะแล้วก็เอามาทาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระถางปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะเอาปูนอันนี้นะคะไปตากแดดอีกรอบหนึ่งให้แห้งนะคะแต่เนื่องด้วยว่าเวลาตากแดดใช้เวลานานนะคะครูก้อยก็เตรียมที่ตากแดดเสร็จแล้วน้องลำสินเอามาค่ะนี่อันนี้นะคะตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันอันนี้เราจะใช้แป้นหมุนเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็เราจะต้องลงสีขาวก่อนสีพื้นนะคะเราจะใช้สีขาวนะคะทารองพื้นด้านในและด้านนอกก่อนนะคะทำไมถึงจะต้องใช้สีขาวรองพื้นก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาสีที่เราอยากทาลงไปเลยสีจะไม่ได้ไม่ตรงกับที่เราทาเนื่องจากว่าสีปูนเนี่ยเขาไม่ใช่สีขาวเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงสีให้เป็นสีขาวก่อนนะคะน้องอ้ําสีตักน้ำมาหน่อยนึงค่ะเทเลยค่ะก็ก่อนอื่นลงสีนะคะเราก็ทาแบบนี้เลยค่ะน้องอ้ําสีลุยเลยเราจะช่วยกันทาให้เป็นสีขาวให้หมดเลยนะคะตาทั้งด้านในและด้านนอกนะคะโอเคเราลงสีพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระถางของเราไปตากแดดให้แห้งแล้วเราจะมาลงสีกันนะคะกระถางปูนของเราเอาไปตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะสีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันเอาสีง่ายๆนะคะ
่ะเดี๋ยวให้น้องออมสีเลือกน้องออมสีจะเอาสีไหนอันนี้สีชมพูอันนี้สีส้มอันนี้สีแดงและอันนี้สีเขียวเอาสีชมพูนะคะส่วนที่เหลือเอาเก็บนี่สีชมพูสดใสเลยนี่จะเป็นลักษณะนี้ทาปากกันนิดนึงนะคะแล้วอันนี้เราก็ทาลงไปเลยคือเราจะให้ลักษณะสีไหลนะคะอันนี้เอาแบบง่ายๆนะคะให้เป็นลักษณะแบบสีไหลๆถ้าเราอยากให้สีไหลเยอะเราก็ทาเยอะนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการหลายๆสีเราก็ทาทีละสีให้เขาแห้งก่อนแล้วก็ค่อยเอาสีต่อไปมาใส่ด้านในก็ปาดเลยค่ะปาดเหมือนกับข้างนอกเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะกระถางแฟนซีที่ทำจากผ้าที่เหลือใช้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะหรือจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะภูเขาไฟส่วนอันนี้นะคะก็ทำเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ก็สวยๆเก๋ๆนะคะงานพวกนี้นะคะสามารถนะคะทำแล้วให้เป็นของขวัญก็ได้นะคะวันนี้เสร็จแล้วน้องอมสินได้ทำแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะดีใจค่ะดีใจแล้วจะไปทำต่อได้ไหมคะได้จะชวนใครทำแม่กับพี่ค่ะแม่กับพี่แล้วจะเอาผ้าที่ไหนคะเหลือใช้ค่ะผ้าเหลือใช้นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะอย่าลืมเอากลับไปทำนะคะไม่ยากถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนไปดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อแจ้งคลิปใหม่ๆนะคะแล้วครั้งต่อไปครูก้อยจะมาสอนทำอะไรต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้รายการคิดแล้วทำขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย